ตอนนี้ก็เลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพเสริมแล้วก็ตอนนี้กำลังเริ่มเปลี่ยนมาทำฟาร์มวัวครับก็น่าจะมีหลักล้านครับที่ซื้อวัวเข้าตอนนี้ก็มองไว้เป็นอาชีพหลักเลยครับตอนนี้ทุกอย่างทำไว้ตรงนั้นหมดคือถ้าเลิกชกมวยไปก็คิดว่าจะไปทำตรงนั้นครับสวัสดีครับผมนายอหนึ่งคัตปาลศรีครับอายุ28ปีอยู่จังหวัดหนองบัวลำภูครับชื่อชกมวยชื่อกัปตันเพชรยินดีอคาเดมี่เมื่อก่อนจะตัดผมบ๊อบหน้าม้าไว้หน้าม้าเงี้ยเป็นกระข้อประมาณนี้ครับก็ดีครับมีคนตั้งฉายาให้ชีวิตในวัยเด็กครับก็เริ่มหัดมวยตั้งแต่อายุ9ขวบครับมีพี่น้องด้วยกัน2คนครับผมเป็นคนเล็กมีพี่สาว1คนครับฐานะทางบ้านก็ค่อนข้างยากจนครับทำสวนทำไร่ทำนาจำความได้ก็ไปดูมวยกับพ่อในทีวีในหมู่บ้านพอดีมีครูมวยมาเปิดค่ายใหม่ในหมู่บ้านก็เริ่มชวนเพื่อนในหมู่บ้านครับไปหัดมวยไปซ้อมมวยด้วยกันครับซ้อมประมาณเดือนนึงครับก็มีงานประจำปีแถวบ้านครับงานบุญบั้งไฟครับก็เริ่มขึ้นไปชกครั้งแรกแพ้น็อกครับครั้งแรกไม่ท้อแพ้ติดต่อกันถึง6ไฟติดจนพ่อแม่บอกให้เลิกก็ไม่ยอมเลิกยังอยากชกอยู่ก็ขอพ่อแม่ชกต่อไฟที่7ก็มาเสมอครับก็ไฟที่8ถึงมาชนะจุดเริ่มต้นคือมีน้าครับที่ทำงานที่กรุงเทพพอดีน้าอยู่ใกล้ค่ายมวยเพชรศรีครับแล้วก็มีอาจารย์คนนึงเป็นครูมวยอยู่ที่กรุงเทพแต่บ้านเขาอยู่ที่หนองบัวลำภูเหมือนกันครับพอดีเขาพามวยจากที่กรุงเทพลงไปชกที่หนองบัวลำภูวันนั้นผมก็ชกด้วยครับเขาเห็นแววผมชกเขาก็ชวนมาอยู่ที่กรุงเทพอยู่กรุงเทพตอนเรียนป.5ครับก็รู้สึกลำบากไปโรงเรียนเองวิสภาเองชกมวยหาเงินไปเรียนเองครับตั้งแต่เด็กจำได้หนึ่งครั้งก็ชนะเดิมพันเยอะสุดที่โคราชครับชนะเพชรสกล FL Group ครับ 1,400 บาทน้ำหนัก30กิโลตอนนั้นก็เริ่มเป็นมีคนรู้จักมากขึ้นครับในนามดีเซเล็กเพชรศรีครับเป็นดาวรุ่งขึ้นมาครับหลังจากที่หายไปช่วงหลังครับ 4-5 ปีหลังคือหายไปจากวงการมวยหัวหน้าค่ายปล่อยทิ้งอย่างเงี้ยครับไม่มีคนสนับสนุนผมต้องต่อยตามเวทีภูธรหาคนจัดเองหารายการเองครับไปต่อยเองคนเดียวอย่างเงี้ยผมได้เข้าไปถามหัวหน้าค่ายเก่าว่าผมจะซื้อตัวผมคืนจากหัวหน้าค่ายเก่าเงี้ยว่าอยากได้ใช้สิทธิ์คืนอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ดูแลแล้วไม่สนับสนุนแล้วเงี้ยคือเขาไม่ทำมวยเขาปิดค่ายไปแล้วเงี้ยก็ได้เข้าไปคุยแล้วก็ซื้อตัวออกมาครับมาอยู่กับเสียโบ๊ทมาอยู่กับเพชรยินดีคือมันมีกำลังใจที่จะซ้อมต่อเสียเป็นคนที่แบบรักนักมวยมากครับคือให้กำลังใจอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีกำลังใจที่จะสู้ต่อก็รู้สึกดีครับการกินดูแลดีครับคือมีกำลังใจซ้อมครับไม่มีดุไม่มีด่าคืออยากมาชกรายการนี้ครับคืออยากมีค่าตัวหลายๆล้านอย่างเงี้ยอยากจะป้องกันแชมป์ไปให้มากๆครับอยากโชว์ฝีมือในที่เรามีอย่างเงี้ยครับคืออยากพัฒนาให้คนอื่นเห็นให้คนอื่นได้รู้ในสิ่งที่เรามีจุดเด่นของผมคือผมคิดว่าผมเป็นคนที่ออกอาวุธได้เร็วแล้วก็เลือกอาวุธจุดที่จะออกที่จะเจ็บครับคือคิดว่าออกอาวุธออกไปแล้วมันเจ็บตอนนี้ก็เลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพเสริมแล้วก็มีตอนนี้ก็กำลังเริ่มเปลี่ยนมาทำฟาร์มวัวครับตอนนี้คือชกมวยเสร็จผมคือลงทุนไปที่ฟาร์มวัวครับคือลงทุนซื้อวัวเข้าทำฟาร์มก็น่าจะมีหลักล้านครับที่ซื้อวัวเข้าตอนนี้มองไว้เป็นอาชีพหลักเลยครับตอนนี้ทุกอย่างทำไว้ตรงนั้นหมดถ้าเลิกชกมวยไปก็คิดว่าจะไปทำตรงนั้นขอบคุณครับที่ช่วยติดตามเชียร์ผลงานของผมครับผมก็จะพยายามพัฒนาฝีมือตัวเองให้ดีขึ้นไปครับจะแก้ไขจุดที่เสียทุกๆครั้งแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นทุกๆครั้งครับ